สวัสดีครับเด็กๆครับขอต้อนรับเด็กๆที่น่ารักนะครับเข้าสู่รายการของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์นะครับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะครับในรายการครูจอแก้วนะครับก็มาพบกับครูเอฟอีกครั้งหนึ่งแล้วและก็นี่เลยอย่าลืมเป็นหนึ่งเด็ดขาดเชียวนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับเป็นหนึ่งสวัสดีครับครูเอฟ สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็สวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีคุณครูด้วยนะครับที่อยู่ในห้องนะครับคอยดูแลนะครับเพื่อนๆนะครับดูแลเพื่อนเพื่อนเป็นอย่างดีเลยนะครับตอนนี้คุณครูอยู่ในห้องนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับอืมวันนี้เกือบมาไม่ทันอีกแล้วใช่ไหมล่ะครับใช่ครับทําอะไรมาอีกแล้วเนี่ยก็ครูเอฟทราบแล้วแต่ว่าเพื่อนๆอยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวเล่าให้เพื่อนๆนฟังดีกว่านะครับได้เลยครับก็ ผมกลัวมาโรงเรียนไม่ทันนะครับรบก็เลยรีบไปหน่อยครับสะดุดแล้วก็หกล้มาะครับโอ้โหแล้วก็สกปรกหมดเลยสิเมื่อกี้เนี่ยใช่ครับเล้วนิดหน่อยอะครับแต่ว่า มีแผลแตกด้วยอะครับเด็กๆนะครับเด็กๆดูไว้เลยนะครับเป็นหนึ่งเนี่ยด้วยความรีบร้อนอนะครับแล้วไม่ได้ระมัดระวังใช่ไหมครับใช่ค่ะเลยทําให้โอ้โหอย่างนี้ไม่ดีเลยเนาะเด็กๆนะครับจะทําอะไรก็ต้องระมัดระวังนะครับเล่นอย่างสางสนุกสนานอย่างเดียวต้องระมัดระวังด้วยอย่าให้เหมือนเป็นหนึ่งกันแล้วกันใช่ครับเอาล่ะทงนั้นไม่เป <N> ็นไรนะคราวหน้าต้องระมัดระวังตัวนะครับแน่นอนครับผมครับผมเอาล่ะเมื่อคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของอะไรเอ่ย ตัวเลขใช,ใช่ไหมครับตัวเลขที่เขียนแทนจำนวนตัวเลขที่เริ่มตั้งแต่ตัวเลข11ใช่ไหมครับถึงต, <20 S 2> ตัวเลข20นะครับเด็กๆยังจำกันได้หรือเปล่ามไม่รู้จำได้ไหม จำได้จำได้แน่เป็นหนึ่งจำได้อยู่แล้วใช่ไหมครับอ้าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปทบทวนกันก่อนนะครับว่าตัวเลขที่เราพูดถึงนะครับ1 1ถึง20ที่ผ่านมาเนี่ยเราเขียนยังไงเราอ่านยังไงแล้วตัวเลขตัวนี้เนี่ยแทนจำนวนอะไรบ้างนะครับพร้อมนะครับพร้อมครับอ้าละ่ะถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยครับตัวเลขตัวแรกที่ขึ้นมานะครับโอ้โหตอนนี้เป็นเป็นภาพของอะไรเอ่ยเนี่ยส้ม ใช่ไห<ช>มครับ,รบเป็นภาพของส้มอะตอนนี้มีจํานวนนะครับมีจํานวนก็คือตอนนี้ชัดเจนเลยนะครับม,มี10แล้วนะตรงนั้นมีมี10อยู่แล้วแล้วก็ไปอีกเท่าไหร่เอ่ยห<อ> 2>, 2ึ่งสครับนะครับนั่นก็คือมีส้มอยู่15ผลนั่นเอง นะครับ15ผลนั่นเองเราก็เขียนเป็นตัวเลขอารบิกก็อย่างนี้นะครับเลข1กับเลข5นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับตัวเลขไทยนะครับก็ขึ้นมาเลยนะครับเลข1ไทยกับเลข5ไทยนั่นเองก็อ่านว่า15เหมือนกันนะครับอ้าวละ15ผ่านไปแล้วคราวนี้เราทบทวนนะครับเราทบทวนอ้าวไปต่อที่รูปปลาครับขึ้นมาแล้ว นะครับรูปปลานั่นเองขึ้นมาแล้วตอนนี้มีปลาอยู่ทั้งหมดโอ้โหแยกชัดเจนเลยนะครับแยกชัดเจนเลยเริ่มจาก10แล้วใช่ไหมครับ10ตัวแล้วนะครับอ้าวเป็นหนึ่งลองนับต่อไปสิครับมีเท่าไหร่เอ่ย1 2 3 4 5 6 7ครับแสดงว่าทั้งหมดต้องมีปลาอยู่17ตัวครับ17ตัวนั่นเองนะครับเราจะเขียนตัวเลขอารบิกอย่างนี้ครับ เลข1กับเลข7นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเลขไทยก็เหมือนกันนะครับเลข1กับเลข7เราก็จะอ่านว่า17นั่นเองนะครับเอาละไปดูต่อกันเลยนะครับไปดูต่อกันเลยโอ้โหค่าวนี้เป็นรูปของแครอทนะครับรูปแครอทนะครับนี่เลยนะครับรูปแครอทเลยนะครับตอนนี้นับสิครับแครอทมีอยู่กี่หัวเนี่ยหัวเอ่ยเดี๋ยวนะครับ 11ครับ11ชัดเลยใช่ไหมครับ11หัวชัดเจนเลยเราก็จะเขียนตัวเลขอารบิกอย่างนี้นะครับเลข1 2ตัวนะครับ11อนะครับอ่านว่า11แล้วก็ตัวเลขไทยก็อย่างนี้นะครับเราก็จะอ่านว่า11นั่นเองนะครับอ่านว่า11นั่นเองนะอ้าวด็กๆครับเป็นยังไงบ้างยังจํากันได้ไหมครับตั้งแต่1 1อเลยเมื่อกี้เลย 11แล้ว12 3 3 4 4 5 5 16 17 18 19บและ20 20นะคบับอกว่าเด็กๆคงจะจำกันได้นะครับแล้ววันนี้เราคงยังยต้องพูดถึงเรื่องของ11และ20กันต่อแต่จะไปยังไงะจะไปยังไงเดี๋ยวเราไปพักสักครู่พักกับปริศนาคำถายเด็กๆพร้อมอยัง,งพร้อมแล้วนะเรามาแข่งกันนะเป็นหนึ่งว่าใครจะตอบคำถามเนี่ยได้ก่อนกันพร้อมนะครับ เอาแต่พร้อมแล้วไปดูกันเลยปริศนาคำไทยสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ร้อนจังแงมละ่ะแดดส่องร้อนเปลี่ยนอย่างเนี้ยแก้วจะละลายแล้วนะจะทายอะไรก็รีบๆทายเถอะเฮ้ยแก้วชักหน้ามืดทนหน่อยหนะ้าวันนี้ ้องใช้ดวงอาทิตย์อันเจิดจ้าเป็นส่วนประกอบรีบทายเถนะ please จะทายอะไรก็รีบทายก็เหอะจ้าจ้าทายเลยนะอะไรเอย่ยสองตีนบังแดดแปดตีนเดินมาทายอะไรเนี่ยแล้วมาตัวอะไรล่ะพี่หนุนนาะทายอีกครั้งนะอะไรเอย่ยสองตีนบังแดดแปดตีนเดินมาอุ้ยตัวเนี้เปล่าพี่หนุนนาะ ใช่แล้วคำตอบคือปูนั่นเองโอยอะไรเนี่ยบายบายไปก่อนนะคะต้องไปช่วยแก้วแล้วล่ะไปออไปย่าไม่ดีบทำไมนกกับปูไม่ถูกกันก็ไม่รู้นะคะสวัสดีค่ะโอ้โหยังคิดอยู่ยังคิดอยู่เป็นหนึ่งคิดนานเหลือเกินเอ้ยแหมนิดหน่อยครับนิดหน่อยใช่ไหมนนนนเพื่อนเพื่อนมากันแล้วนน สวัสดีครับคิดนานเลยนะคิดนานต้องสวัสดีอีกรอบเลยทีนไี้แก้เขินและแก้เขินแล้วนะครับเด็กๆเป็นไงบ้างได้ไหมครับคําตอบสบายอยู่แล้วใช่ไหมเป็นหนึ่งยังคิดอยู่เลยนั่นเนี่ยแหมมันยังติดอยู่นิดนึงอะค่ะติดอยู่นิดนึงใช่ไหมอ่าแหละครับไม่เป็นไรเนี่ยใครยังคิดไม่เสร็จก็ลองกลับไปคิดต่อเป็นการบ้านก็แล้วกันนะใช่ครับนะครับอ่าล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านไปเราพูดถึงตัวเลขนะครับที่แทนจํานวนตั้งแต่11เลยนะครับ11ไปจนถึง20เลยใช่ครับเดี๋ยวเราจะไปต่อ นะครับเราจะไปต่อเหมือนเดิมเรายังพูดถึงตัวเลขตัวชุดเดิมนี่แหละก็คือสิบอ็ดไปจนถึง2ี่สิบแต่จะเป็นยังไงนะครับเป็นหนึ่งพร้อมยังพร้อมครับพร้อมแล้วครับเด็กๆพร้อมไหมครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราดูตอนนี้กันเลยครับปรากฏว่าเป็นไม้ขึ้นมานะครับนั่นนะสิครับเป็นไม้ขึ้นมาเป็นมัดเลยนะครับเป็นไม้ขึ้นมาเลยตอนนี้ไม้ของเราเนี่ย มีอยู่1มัดนะครับ1มัดนี้คือไม้10อันนั่นเองนะครับไม้1มัดก็จะมีอยู่10อันนะครับ10ตรงนี้หมายถึงว่า1 10กับ0หน่วยนะครับหรือว่า10กับ0นะครับเป็น1เห็นไหมครับตอนนี้เห็นครับนะครับตอนนี้เรายังพูดถึง10นะครับเรายังพูดถึง10อยู่นะครับ 10, 10ก็หมายถึงว่า 10. 1 10กับ0หน่วยนะครับ ศูนย์หน่วยนะเป็น1นึ่งนะน,นะครับเอาละ่ะต่อไปถ้ากรุเพิม่มหมายมาอีกหนึ่งอันอเห็นไหมครับก็เป็น11ใช่แล้วนะครับ11หมายถึง -1 0กับ 1, 1, 1หน่วย,น,วยนั่นเองอ<า>นะครับแสดงว่าตอนนี้10ก็จะมีอยู่หนึ่งบหน่วยก็จะมีอยู่เท่าไหร่เอ่ย1น่หน่วย1น่หน่วยน,น,นั่นเองนะครับหรือจะบอกว่า10กับ หน,นั่นเองนะครับอถ้าอย่างนั้นมาเพิ่มอีกหนึงอันดูบ้างนะครับเพิ่มเข้ามาอีกหนึงอันจึงเป็นยังไงเอ่ย12 12อ,อเก่งมากเลยนะครับ12ก็คือ1 10 10กากับ2ห,หน่วย2หน่วยหรือว่า10กับ2นั่นเองนะครับเด็กๆดูเลยนะครับตอนนี้เราเริ่มที่10 นะครับเราเริ่มที่10นะครับนั่นคือ1 0กับ0หน่วยนะครับต่อไปเป็น11นะครับ <c oughs> ก็คือ110 1 0กับ1น่หน่วยเป็น11แล้วนะครับแล้วก็มาที่12นะครับ <c oughs> เด็กๆด,ดูนะครับ12ก็คือ1 0กับ2หน่วยนั่นเองนะครับหรือจะบอกว่า10บวกสนั่นเองนะครับ10บวกกับ2นั่นเองนะครับ,รบถ้าอย่างนั้นคราวนี้ คราวนี้ถ้าครูไม่บอกละว่าจะมีไม้กี่อันแต่ครูบอกว่า1 0กับ3หน่วยหนึ่งกับ3หน่วยเป็นยังไงก็เป็น10 1บกับสามอ๋อสินะครับ13นั่นเองอ้าวแสดงว่าต้องมีไม้อยู่1มัดนะครับกับอีกกี่อันเอ่ย3อันครับ3อันนั่นเองนะครับนี่คือ13านะครับเด็กๆเริ่มจะได้แล้วนะอ้าวต่อไปถ้า13แล้วมีไม้อยู่ 3อันนะครับกับอีก1มัดครูเพิ่มหมายไปอีกอ1อันน,อนะครับเห็นยังเห็นครับเอาละนั่นคือเป็นยังไงเอ่ย10 4 1ีนะครับเป็น14แล้วนั่นคือ1 1ึกับ4หน่วย4หน่วยนั่นเองนะครับหรือบอกว่า10บ,บวกกับ4นั่นเองนะครับอ่ะต่อไปคราวนี้ครูบอกว่า1นึ่งสิบกับห้าหน่วยห้า 1, 0กับ5หน่วยแสดงว่าต้องมี10ก็คือหมัดนั่นเองนะครับแล้ว5หน่วยนะครับจะมีไม้อยู่กี่อัน5อันครับ5อันนะครับรวมเป็น15 15นะครับ15นั่นก็คือ10บวกกับ5นั่นเองนะครับอ้าวเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราเดินทางมาครึ่งทางแล้วใช่ไหมครับเป็นหนึ่งเหนื่อยแล้วเหรอเหนื่อยนิดนึงเหนื่อยนิดนึงใช่ไหมเริ่มตั้งแต่10เลยนะครับเริ่มตั้งแต่10 11 1 2 1 3 14และ1 5 15นะครับนั่นก็คือตอนนี้เรารู้จัก1 0นะครับ1 0กับกี่หน่วยก็แล้วแต่นะเริ่มตั้งแต่1น่หน่วยเลยเริ่มตั้งแต่ศูนหน่วยดิใช่ไหมครับเริ่มตั้งแต่0หน่วยแล้วไปเป็นหนว่1หน่วย2หน่วย3หน่วย4หน่วย5หน่วยใช่ค่ะใช่ไหมครับและถ้าเกิดว่าครูเอฟจะเพิ่มไปอีก1น่หน่วยนะครับเด็กๆอืมเพิ่มไปอีก1หน่วยจากเมื่อกี้ 5ห,หน่วยคราวนี้เพิ่มอีก1ห,หน่วยจะเป็นอย่างไรเป็น1เป็นยังไงก็ต้องเป็น16อากสิครับใช่เหรอใช่เปล่าใช่ไหมครับออาถ้าใช,ใช่หรือไม่ใช่เราไปดูภาพนี้กันเลยครับอ่าใช่หรือเปล่าที่เป็น1พูดเมื่อกี้นะครับนั่นก็คือ1 10แล้วนะครับกับไม้เพิ่มมาอีก1อันก็คืออีกเป็น6นั่นเอง นะครับเพิ่ม1อันมาก็เป็น6อันหรือจะบอกว่า1 10กับ6หน่วยนั่นก็คือเท่าไหร่ครับ16ครับ16นะครับหรือบอกว่า10บวก <6. S 1> บวกับ6นั่นเองอ้าวล่ะเด็กๆตอนนี้เริ่มจะได้แล้วถ้าครูเอฟบอกต่อไปว่า1 10กับ7หน่วยอ่า1นกับ7หน่วยก็คืออะไรครับเป็นหนึ่งก็คือ10บวกกับ7 10บวกกับ7หรือก็คือ10บ <7. S 2> 17็นั่นเองนะครับ17นั่นเองก็ไม้ก็เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอันนะครับตอนนี้ตรงหน่วยของเรานะครับก็จะมีไม้อยู่7หรือว่า7หน่วยนั่นเองนะครับอ้าวคราวนี้เพิ่มไม้อีกหนึ่งอันเข้ามาให้เราเลยนะครับเห็นยังเห็นแล้วครับอ้าละถ้าไม้เพิ่มมาอีกหนึ่งอันตอนนี้ใน10ของเราก็จะมีอยู่กี่10เอ่ย มี10่ครับมี10นะครับแล้วตรงหน่วยของเรามีอยู่กี่หน่วยเอ่ย8หน่วยครับ8หน่วยนั่นเองนะครับหรือจะบอกว่า10บวก8เท่ากับ18แปดนะครับสิบบวกกับแปดเท่ากับสิบแปดนั่นเองหนึ่งสิบกับแปดหน่วยนะครับอ้าวไปต่อกันเลยเพิ่มหมายมาให้อีกหนึ่งอันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นหนึ่งสิบกับ ก้าหน่วยครับ9หน่วยนะครับนั่นก็คือ10บวกกับ99นะครับเป็นเท่าไหร่ครับ19ครับ19เนะครับเด็กๆละครับตอบทันไหมเนี่ยเด็กๆดูหรือเปล่าเป็นหนึ่งของเราเนี่ยโอ้โหคเก่งมากๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับอ้าวละทาอย่างนั้นตอนนี้เรามาถึง19แล้วนะครับไปถึง19แล้วไปต่อกันเลยเพิ่มหมายขึ้นมาอีก1 อันเด็กๆเป็นยังไงเพิ่มหม้เป็นอีกหนึ่งอันแสดงว่าถ้าเพิ่มมาอีกหนึ่งอันก็ต้องเป็น10ไหนไหมครับตอนนี้เพิ่มไม้อีกหนึ่งอันตอนนี้ก็ต้องเป็น10บเข้าไปแล้วเอาละถ้ายังงั้นถ้าเป็น10บเราก็มัดเลยนะครับมัดรวมกันเป็นอีกหนึ่งมัดแสดงว่าตอนนี้มีอยู่กี่มัดครับเด็กๆและ <_ m ai> เป็นหนึ่งด้วยเลย โอ้ยเอฟรวมแล้วก็ต้องมี1มัดนะสิครับ1มัดเหรอรวมกับอีก1มัดเมื่อกี้เป็นกี่มัดครับอืมสองมัดสองมัดใช่ไหมครับแสดงว่าถ้า2มัดก็ต้องมี20งสิบอใช่ไหมครับนั่นก็คือจากภาพตรงนี้แล้วตรงหน่วยแล้วครับมีไหมเอ่ยเหลือไหมไม่มีเลยใช่ไหมครับนั่นก็คือ20กับ0หน่วยนะครับ20 กับ0หน่วยนะนั่นก็คือ20นั่นเองเราจะอ่าน20นี้ว่า20นะครับนั่นคือคือ20บวกกับ0นะครับ20บวกกับ0ก็เท่ากับ20นั่นเอง ปรากฏว่าเป็นไม้ขึ้นมานะครับนนเป็นไม้ขึ้นมาเป็นมัดเลยนะครับเป็นไม้ขึ้นมาเลยตอนนี้ไม้ของเราเนี่ยมีอยู่1มัดนะครับ1มัดนี่คือไม้10อันนั่นเองนะครับไม้1มัดก็จะมีอยู่10อันนะครับ10ตรงนี้หมายถึงว่า1 10กับ0หน่วยนะครับหรือว่า10กับ0น นะครับเป็น1เห็นไหมครับตอนนี้เห็นครับนะครับตอนนี้เรายังพูดถึง10นะครับเรายังพูดถึง10อยู่นะครับ10ก็หมายถึงว่า1 10กับ0หน่วยนะครับอืศูนย์หน่วยนะเป็น1นะศูนย์หน่วยครับเอาล่ะต่อไปถ้ากรุเพิ่มหมายมาอีก1นอันเห็นไหมครับก็เป็น11ใช่แล้วนะครับ11หมายถึง1นกับ หนึ่งหน่วยนั่นเองนะครับแสดงว่าตอนนี้10ก็จะมีอยู่หนึ่งบหน่วยก็จะมีอยู่เท่าไหร่เอ่ย1น่หน่วย1หน่วยนั่นเองนะครับหรือจะบอกว่า10กับ1นั่นเองนะครับอ่าถ้าอย่างงั้นมาเพิ่มอีก1อันดูบ้างนะครับเพิ่มเข้ามาอีก1อันจึงเป็นยังไงเอ่ย12 12ออเก่งมากเลยนะครับ12ก็คือ 10ก่งบ2หน่วย2หน่วยหรือว่า10กับ2นั่นเองนะครับเด็กๆดูเลยนะครับตอนนี้เราเริ่มที่10นะครับเราเริ่มที่10นะครับนั่นคือ110กับ0ย์หน่วยนะครับต่อไปเป็น11นะครับก็คือ1นกับ1หน่วยเป็น11แล้วนะครับแล้วก็มาที่12นะครับเด็กๆดูนะครับ12ก็คือ1 10กับ 2หน่วยนั่นเองนะครับหรือจะบอกว่า10บวก2นั่นเองนะครับ10บวกกับ2นั่นเองนะครับถ้าอย่างนั้นคราวนี้คราวนี้ถ้าครูไม่บอกละว่าจะมีไม้กี่อันแต่ครูบอกว่า1 0กับ3หน่วยหนึ่งสิบกับ3หน่วยเป็นยังไงก็เป็น10 1สิบสามเอนะครับสิบสามนั่นเองอ้าวแสดงว่าต้องมีไม้อยู่หนึ่งมัด นะครับกับอีกกี่อันเอ่ย3อันครับ3อันนั่นเองนะครับนี่คือ13นะครับเด็กๆเริ่มจะได้แล้วนะอ้าวต่อไปถ้า13แล้วมีไม้อยู่3อันนะครับกับอีกหนึ่งมัดครูเพิ่มไม้ไปอีก1อันนะครับเห็นยังเห็นครับเอาละนั่นคือเป็นยังไงเอ่ย10 4 10นะครับเป็น14แล้วนั่นคือ1 10คกับ สี่หน่วยสี่หน่วยนั่นเองนะครับหรือบอกว่า10บวกกับ4นั่นเองนะครับอ่ะต่อไปค่าวนี้ครูบอกว่า1 0กับ5หน่วยหน <5 S 2> ึ่งสิบกับ5หน่วยแสดงว่าต้องมี1 0ก็คือหมัดนั่น 1> 1, 1เองนะครับแล้ว5หน่วยแล้วครับจะมีไม้อยู่กี่อัน5อันครับ5อันนะครับรวมเป็น15นะครับ15นั่นก็คือ 10บวกกับ5้นั่นเองนะครับอ่าใช่หรือเปล่าที่เป็น1พูดเมื่อกี้นะครับนั่นก็คือ110และนะครับกับไม้เพิ่มมาอีก1อันก็คืออีกเป็น6นั่นเองนะครับเพิ่ม1อันมาก็เป็น6อันหรือจะบอกว่า1 10กับ6หน่วยนั่นก็คือเท่าไหร่ครับ1 6ครับ16นะครับหรือบอกว่า10บวกบวกับ 6นั่นเองอ้าวล้วเด็กๆตอนนี้เริ่มจะได้แล้วถ้าครูเอฟบอกต่อไปว่า110กับ7หน่วยอ่า 1, 10กับ7หน่วยก็คืออะไรครับเป็นหน่งก็คือ10บวกกับ7 10บวกกับ7หรือก็คือ 10, 10, <7. S 1> 17 17นั่นเองนะครับ17นั่นเองก็ไม้ก็เพิ่มขึ้นมาอีก1อันนะครับตอนนี้ตรงหน่วยของเรานะครับก็จะมีไม้อยู่7 หรือว่า7หน่วยนั่นเองนะครับอ้าวคราวนี้เพิ่มไม้อีกหนึ่งอันเข้ามาให้เราเลยนะครับเห็นยังเห็นแล้วครับอ้าวล้ถ้าไม้เพิ่มมาอีกหนึ่งอันตอนนี้ใน10ของเราก็จะมีอยู่กี่10เอ่ยมี1น่ครับมี1 0นะครับแล้วตรงหน่วยของเรามีอยู่กี่หน่วยเอ่ย8หน่วยครับ8หน่วยนั่นเองนะครับหรือจะบอกว่า10บวกเท่ากับ1ินะครับ10บวกกับ8เท่ากับ18นั่นเอง1นึ่งสิบ กับ8หน่วยนะครับอ้าวไปต่อกันเลยเพิ่มหมายมาให้อีก1อันนะครับตอนนี้ก็จะเป็น1 0กับ9หน่วยครับ9หน่วยนะครับนั่นก็คือ10บวกกับ 9นะครับเป็นเท่าไรครับ19ครับ19เนะครับเด็กๆละครับตอบทันไหมเนี่ยเด็กดูหรือเปล่าเป็นหนึ่งของเราเนี่ยโอ้โหคเก่งมากๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับอ้าวล่ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้เรามาถึง19แล้วนะครับไปถึง19แล้วไปต่อกันเลยเพิ่มไม้ขึ้นมาอีก1อันอันเด็กๆเป็นยังไงเพิ่มไม้เป็นอีกหนึ่งอันแสดงว่าถ้าเพิ่มมาอีกหนึ่งอันก็ต้องเป็น10 ไหนไหมครับตอนนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งอันตอนนี้ก็ต้องเป็น10บเข้าไปแล้วเอาละถ้าอย่างงั้นถ้าเป็น10เราก็มัดเลยนะครับมัดรวมกันเป็นอีก1มัดสแสดงว่าตอนนี้มีอยู่กี่มัดครับดเด็กๆและเป็น1ด้วยเลยครูเอฟรวมแล้วก็ต้องมี1มัดนะสิครับ1มัดเหรอรวมกับอีก1มัดเมื่อกี้เป็นกี่มัดครับ สองมัดใช่ไหมครับแสดงว่าถ้าสองมัดก็ต้องมี2องสิบใช่ไหมครับนั่นก็คือจากภาพตรงนี้แล้วตรงหน่วยแล้วครับมีไหมเอ่ยเหลือไหมไม่มีเลยใช่ไหมครับนั่นก็คือ2องกับศหน่วยนะครับ2องกับ0หน่วยนะนั่นก็คือ20นั่นเองเราจะอ่าน2องนี่ว่ายีสิบ นะครับนั่นก็คือ20บวกกับ0นะครับ20บวกกับ0ย์ก็เท่ากับ20นั่นเองนะครับเด็กๆดูนะครับว่าการเขียนตัวเลขแทนจำนวนในรูปผลบวกของ10กับหน่วยนะครับจากทั้งหมดนี้เราจะเรียกนะครับว่าการเขียนนะครับการเขียนในรูปกระจายนั่นเองนะครับเด็กๆดูเลยนะครับตอนนี้นะอ๋อนี่แหละครับ ที่เรียกว่าการกระจายอะครูเอฟอืมเป็นหนึ่งเก่งมากเลยนะครับเราเริ่มกระจายตั้งแต่10นะครับ10ก็คือ1นึบวกกับ0นย์หน่วยใช่ไหมครับใช่ครับ11เป็นยังไงก็1นึ่งสบ1หน่วยหนึ่งกับ1หน่วยใช่ไหมครับ12ก็ต้องเป็น1นึกับ2หน่วยมาเรื่อยๆเลยใช่ค่ะนะครับมาเรื่อยจนถึงสุดท้ายเมื่อกี้เป็น 20ครับอ่านว่า20นะครับเด็กๆนะครับอ่านว่า20ก็คือ2องสใช่ครับกับอีกอีก1 0ครับสองสิ0กับศีนย์หน่วยสิบเป็น1โอ้่หตลอดเลยเราเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนจะงงไปด้วยนะนาครับสองสิ0กับศูนย์หน่วยนั่นเองนะครับนั่นก็คือ20นั่นเองนะครับอหลายคนบอกว่าการกระจาย สบายเลยโอ้ยสบายนิดนิดสบายนิดนิดนะสบายดีนิดอวไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นคราวนี้เรามาลองดูกันดีกว่าว่าจะจําได้หรือเปล่าไหมได้ครับนะครับอาล้ถ้างั้นเด็กๆดูภาพนี้กันนะครับว่าแทนด้วยจํานวนเท่าไหร่แล้วเขียนให้อยู่ในรูปการกระจายได้ยังไงนะครับเอาพร้อมยังพร้อมพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับอ้าวคราวนี้เป็นรูปของส้มนะครับเป็นภาพของส้มนับนะครับนับดูนะครับมีอยู่ สิบเท่าไรเอ่ย12ครับแน่หรือเปล่านับเลยนะครับเอ้าเริ่มตั้งแต่10แล้วก็เป็นไง1 1ึ่กับ2นะครับ1และ2นั่นเองไปต่อกันเลยคราวนี้ไม่ได้เป็นไม้นะครับเด็กๆดูให้ดีนะครับอ้าวละถ้าอย่างนั้นถ้า12 12นั่นก็คือ1,10กับเป็นไง2หน่วยครับ2หน่วยนะครับนั่นก็คือ10กับ 2นั่นเองนะครับ1 0กับ2หน่วยหรือ10กับ2นั่นเองเขียนให้อยู่ในรูปนะครับของการกระจายนะครับในรูปกระจายก็จะได้ว่า12ก็เท่ากับ10บ,บวกกับ2นั่นเองนะครับ<า>กระจายออกมาได้เรียบร้อยแล้วนะอ้าวไปต่อเลยคราวนี้เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนี่เป็น รูปของดอกไม้นะครับมีรูปดอกไม้อยู่เท่าไหร่เอ่ยนะครับเด็กๆนับสิสิบแล้วใช่ไหมครับเท่าไหร่ต่อเลยเท่าไหร่เลยครับสิบเอ็ดสิบสองอ๋อห้าใช่ไหมครับครับไปอย่างรวดเร็วเลยเหรอสิบสองแล้วก็ไปสิบห้าเลยเหรอโอ้ยสิบสามสิบสี่แล้ว 15นั่นเองนะครับโอ้โหมีดอกไม้อยู่15ดอกนั่นเองนะครับนั่นก็คือ1 10กับ5หน่วยใช่ครับนะครับหรือจะบอกว่า10กับ5นั่นเองใช่ไหมครับเป็นหครับนะครับเอาละ15ก็จะเท่ากับ10บวกกับ <ม>า,านะครับอ่าสบายอยู่แล้วเด็กๆนะครับเอาคราวนี้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับเพิ่มมากขึ้นแล้วเป็นเท่าไหร่เนี่ยครับดูเลยนับเลยครับนับเลยเอาละหายต่อสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดก็คือหนึ่งสิบกับเจ็ดหน่วยนั่นเองนะครับหนึ่งสิบกับเจ็ดหน่วยนั่นเองหรือสิบกับเจ็ดนั่นเองนะครับอ่าก็จะได้สิบเจ็ดก็เท่ากับสิบ บวกกับ7นั่นเองนะครับเด็กๆดูเลยนะครับสิบบวกกับ7นะครับโอ้โหสบายมากเลยเริ่มตั้งแต่เท่าไหร่เป็นหนึ่งสิบสใช่ครับสิบห้และ17จนะครับยังมีอีกหลายตัวเลยนะครับที่เพ็บยังไม่ได้ยกตัวอย่างใช่ไหมเอางี้ดีกว่าเด็กๆต้องกลับไปทําเป็นการบ้านแล้วหลายอย่างนี้ดไดมครับนะครับหลายๆตัวเลยอีกตั้งแต่สิบเอดสิบ สามอูเยอะแยะเลยให้เด็กๆกลับไปลองกระจายนะครับไปลองกระจายตัวเลขนะครับการเขียนให้หรวยในรูปของการกระจายเนี่ยตัวเลขแทนจํานวนเนี่ยเขียนได้โดยการยังไง1 0ใช่ไหมครับบวกกับกี่หน่วยก็แล้วแต่นะครับเขียนให้อยู่ในรูปกระจายสบายเลยนะครับเอาละวันนี้เวลาครูจอแก้วหมดแล้วครับเพื่อนๆหมดไปแล้วนะครับแต่ยังไงก็ตามเรายังคงต้องไปอะไรกันอีก ทบทวนครับทบทวนแล้วก็มีร้องเพลงด้วยออ้ยใช่ครับมึมงนี่ลืมเลยนะครับมีร้องเพลงด้วยนะครับแต่วันนี้ครูเอฟแล้วก็เป็นหนึ่งก็คงต้องลาไปก่อนแล้วมาเจอในขราวหน้ากันอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีอะไรดีๆมาฝากพวกเราอีกบ้างนะครับเด็กๆก็อย่าลืมไปทบทวนด้วยนะครับมาเจอครูเอฟแล้วก็เป็นหนึ่งในคราวหน้าอีกครั้งหนึ่งในรายการครูจ้าแกวไปแล้วครับเด็กๆครับบายบายครับสวัสดีค่ะ พบกับพี่มะลิและน้องมะม่วงกันอีกแล้วนะคะวันนี้น้องมะม่วงจะพาพี่มะลิไปไหนนะคะไปดูกระต่ายค่ะงั้นเราไปพบกับเพลงการเขียนในรูปกระจาย ของน้องมะม่วงโอ้โหกระต่ายของน้องมะม่วงเนี่ยคิดเลขเก่งจังเลยนะคะแถมยังช่วยน้องๆทางบ้านคิดด้วยพบกับพี่มะลิและน้องมะม่วงได้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะ